สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมทางช่อง YouTube Romit Farm Variety นะครับวันนี้ Romit Farm Variety ก็จะพาท่านผู้ชมไปชมการล้างพัดลมดูดอากาศนะครับมี2ชนิดนะครับก็คือติดผนังนะครับแล้วก็ติดฝ้านะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมกันเลยนะครับเราจะมาติดตามชมการล้างการแกะแล้วก็ทำความสะอาดใบพัดนะครับพี่น้องเชิญติดตามชมครับเราจะทำการถอดพัดลมดูดอากาศนะครับพี่น้องท่านใดที่ถอดไม่เป็นหรือไม่เคยถอดนะครับคงจะถอดยากอยู่ถ้าคนไหนไม่เคยทำนะครับมันจะงัดตัวล่างเนี่ยงัดดึงขึ้นไม่ปิดจมูกผมแพ้ไม่แย่ลูกเท่านั้นแพ้ผ้าแพ้ผ้าที่จมูกอีกจริงต้องหากล่องหรือหาถุงดำมาใส่เวลาถือเดินจะได้ไม่ฝุ่นวิเอาแปรงในตู้ลิ้นชักอ่ะเอามาให้หน่อยในทาสีอ่ะนี่ครับถอดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปัดทำความสะอาดนิดนึงเสร็จแล้วหนึ่งอันนะครับนี่นะครับข้างในนี้มันจะเป็นฝุ่นเป็นฝุ่นหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะเช็ดออกโอ้ฝุ่นเยอะมากเลยเราต้องทำความสะอาดทุก6เดือนนะครับเพราะว่าตัวนี้ถอดเข้าถอดออกบ่อยไม่ได้นะครับก็พลาสติกเขาไม่ค่อยแข็งแรงนะครับพี่น้องไปที่ไปล้างดิทำทีละตัวมันกว่าจะเสร็จอะล้างเลยเดี๋ยวถอดเดี๋ยวก็เอามาให้เดี๋ยวไปเอาอีกนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาบลูเวอร์มาเป่านะครับโอ้ตัวนี้สกปรกมากนะครับมันจะมีตัวบีบข้างบนนะครับไอ้ข้างล่างนะครับพี่น้องนี่ครับจะเป็นลิ้นตรงนี้นะครับบีบแล้วก็มันก็จะหลุดออกมานะครับโอ้โหสกปรกมากดูไม่ได้เลยมันจะถอดเราต้องเทสว่าพัดลมมันทำงานเสียงปกติเปล่านะครับถ้าเราไม่เทสเนี่ยเดี๋ยวตอนประกอบเสร็จมันจะมีปัญหาเรื่องลูกปืนดังนะครับบางคนถามว่าเอ๊ะพัดลมมีลูกปืนด้วยเหรอมีนะครับนี่ครับโอ้ย
เหม็นบุหรี่เพิ่นผมไม่สูบบุหรี่นะครับกลิ่นสดชื่นมากนี่สุกตรงมากเลยมากเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปักทำความสะอาดตรงนี้เวลาเปิดพัดลมดูดอากาศมันจะได้ดูดออกไปเลยนะครับเราหรือไม่ก็เอาโบเวอร์เป่านะครับพวกนี้จะถอดเข้าออกบ่อยไม่ดีนะครับพี่น้องพลาสติกเขาบอกบางเครื่องปรับอากาศเหมือนกันนะครับถ้าเราถอดเข้าถอดออกบ่อยๆถอดซ่อมบ่อยๆพลาสติกหรือว่าพวกรูสกรูนี่มันจะหลวมนะครับหรือมันจะเสียไปเลยนะครับเป็นอันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวใหม่กันนะครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้อยู่ค่อนข้างสูงนะครับพี่น้องปีนยากบีบข้อหาตัวแล้วก็ยกยกนะครับนี่อันนี้สกปรกเหมือนกันนะครับสูงทำงานลำบากมือหนึ่งจับกล้องมือหนึ่งถอดพัดลมนะครับพี่น้องเสร็จแล้วแล้วก็เหมือนเดิมครับปัดเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ตัวนี้สกปรกมากนะครับสกปรกมากเลยมากตัวนีนี่ครับสกปรกมาก
งนี้เสร็จแล้วนะครับครับพี่น้องนี่ก็อีกหนึ่งตัวนะครับที่ไม่มีหน้ากากบังตรงนี้นะครับมันนี้คืออีกรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะปัดกวาดเหมือนเดิมนะครับตัวนี้สกปรกไม่ค่อยมากนะครับเพราะว่าเขาคงอาจจะไม่ค่อยได้ใช้จากใบพัดไม่ค่อยมีฝุ่นแต่ก็มีไม่เยอะไม่เหมือนนั้นเมื่อกี้คนละรุ่นกันนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับตัวนี้เป็นพัดลมดูดอากาศที่เขาพ่นสีไว้นะครับก็ค่อนข้างจะสกปรกอยู่ตัวนี้เป็นพัดลมที่เขาพ่นสีหน้ากากมันนะครับอันนี้ต้องล้างน้ำเปล่าฟองน้ำลูบได้นิดหน่อยนะครับทำแรงไม่ได้เดี๋ยวสีหน้ากากเขาจะถลอกนะครับเพราะเขาพ่นสีให้มันเข้ากับสีผนังนะครับพี่น้องอันนี้ต้องใช้ผ้าเช็ดนะครับปัดไม่ได้เพราะว่าข้างล่างมีเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องนี้ต้องทำละเอียดต้องทำให้มันออกมาแล้วสวยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเช็ดกันนะครับนี่เราล้างได้เครื่องหนึ่งแล้วนะครับใช้สไลด์ล้างนะครับแล้วก็เอาโบเวอร์เป่าตัวโน้นนะครับเป่าให้แห้งเดี๋ยวเราก็จะไปประกอบนะครับเดี๋ยวถอดชั้นนี้ให้เสร็จก่อนนะครับนี่ตัวหนึ่งนะครับที่เขาพ่นสีเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ถอดแค่ตัวนี้ก็พอนะครับก่อนถอดทุกครั้งนะครับต้องลองระบบก่อนนะครับอย่าไปถอดก่อนนะครับเพราะว่าเวลาล้างแล้วมันจะได้ไม่มาแก้ไขทีหลังนะครับพี่น้องตอนนี้สะอาดอยู่นะครับโอเคพัดลมเพดานเราก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมทางช่อง YouTube แล้วก็ช่อง Facebook Romit Farm Variety นะครับพี่น้องสุดท้ายนี้ Romit Farm Variety ก็ขอกราบลาแล้วนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกราบสวัสดีครับ